มาดูกันต่อครับกับเจ้า MT125 มินิสปอร์ตขนาด 125cc ที่มีการออกสู่ตลาดในช่วงต้นปีที่ผ่านมาในยุโรปครับนี่คือรหัสใหม่ล่าสุดของมอเตอร์ไซค์ขนาด 125cc ที่หลายคนนั้นคาดไม่ถึงว่าจะมีการเปิดตัวสู่ตลาดในช่วงต้นปีที่ผ่านมาและหลายคนนะครับที่กำลังติดตาม YZF R15 ในเมืองไทยสอบถามเข้ามาครับว่านอกจาก R15 แล้วนะครับเจ้า MT125 คันนี้จะมีโอกาสเข้าสู่ตลาดเมืองไทยหรือเปล่าบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่ารหัสของ MT125 คันนี้ออกแบบมาเพื่อจำหน่ายในยุโรปเพียงเท่านั้นครับคงไม่มีการเข้าสู่ตลาดเมืองไทยอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามนะครับยามาฮ่าเองกำลังพิจารณาอยู่ว่าหลังจากที่ YZF R15 ออกสู่ตลาดไปแล้วหากมีความนิยมชมชอบที่เรียกว่าล้นหลามนะครับกระแสเกิดขึ้นอย่างมากมายในขณะนี้อาจทำให้ยามาฮ่าตัดสินใจนะครับได้มีการพัฒนาสปอร์ตแน็กเก็ตหรือสปอร์ตเปลือยอีกหนึ่งรุ่นจะเป็นดีไซน์แบบตัว MT125 คันนี้หรือเปล่าต้องบอกว่าน่าติดตามเป็นอย่างมากเพราะว่านี่คือดีไซน์ที่หลายคนนั้นให้ความชื่นชอบเป็นอย่างมากมีการส่งข้อมูลนะครับไปยังยามาฮ่ามากมายว่า MT125 นั้นคือรุ่นหนึ่งที่หลายคนนั้นอยากได้ในขณะนี้ซึ่งเจ้า MT125 คันนี้นะครับใช้โครงสร้างตัวถังและเครื่องยนต์ของรุ่น YZF R125 ในยุโรปนั่นเองครับดังนั้นนะครับยามาฮ่าจะมีการพัฒนาสปอร์ตขนาด 150cc ในแบบเปลือยเช่นเดียวกันนี้ในตลาดเมืองไทยคงจะไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ประการใดเพียงแต่ว่านะครับยามาฮ่านั้นจะเลือกดีไซน์แบบนี้ MT125 หรือแบบนึงนะครับที่จะมีการให้ชมกันในช่วงต่อไปนี้เองครับและนี่ก็คือภาพยนตร์โฆษณาใหม่ล่าสุดของยามาฮ่าในประเทศเวียดนามนะครับกับรถสปอร์ตขนาด 150cc ในแบบเปลือยนะครับนี่คือรุ่น FZ150i รถสปอร์ตขนาด 150cc ที่หลายคนดูแล้วบอกว่ามันเป็นดีไซน์ที่ออกแบบมาได้สวยงามลงตัวนะครับแตกต่างจาก MT125 ที่มีความดุดันเร้าใจแต่ตัวนี้เป็นสปอร์ตที่ใช้งานในเขตเมืองโดดเด่นนะครับด้วยเครื่องยนต์ขนาด 150cc โครงสร้างตัวถังนะครับเป็นแบบเดียวกันกับรุ่น YZF R15 นั่นเองครับโฆษณาชุดนี้นะครับลงสู่ YouTube ในช่วงวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็คือช่วงต้นปีมีการโฆษณาถึงจุดเด่นของเครื่องยนต์นะครับเป็นแบบไดอะซิลกระบอกสูบที่เหนือชั้นกว่ากระบอกสูบทั่วๆไปแนวทางของการทำโฆษณาชุดนี้นะครับคล้ายคลึงกับ MT25 The Dark Side of Japan แต่นี่คือ The Dark Side of ASEAN หรือเปล่านะครับสังเกตดูคล้ายคลึงเป็นอย่างมากครับไฟหน้าของ FZ150i นั้นนะครับเป็นแบบดวงเดียวขนาดใหญ่เครื่องยนต์จ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดนะครับชุดเดียวกันกับรุ่น YZF R15 และนี่ก็คือสปอร์ตเปลือยขนาด 150cc รุ่นใหม่ล่าสุดของอาเซียนนะครับได้มีการเปิดตัวไปแล้วที่เวียดนามครับอย่างไรก็ตามนะครับยามาฮ่า YZF R15 ที่มีจำหน่ายในเมืองไทยขณะนี้นั้นก็กำลังขาดตลาดอย่างหนักเลยทีเดียวเพราะว่าผู้ใช้มอเตอร์ไซค์นั้นต่างให้ความสนใจกับยามาฮ่าเกินความคาดหมายนะครับมีผู้ไปจับจองรถมอเตอร์ไซค์ R15 ตามร้านชุมของยามาฮ่าสุขแควทั่วประเทศไทยนะครับเป็นตัวเลขที่สูงมากดังนั้นนะครับโครงการของเจ้าสปอร์ตเปลือยคันนี้มีโอกาสครับที่จะมาแจ้งเกิดในเมืองไทยเพียงแต่ว่าจะมาในรูปโฉมของเจ้า FZ150i คันนี้ของเวียดนามหรือจะมาในแบบของ MT125 ที่อิตาลีต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าทั้งสองแบบนี้เป็นไปได้ทั้งสิ้นนะครับถ้าเราโชคดีนะครับเราจะได้เห็นโครงสร้างเฟรมเดลต้าบ็อกแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับกับของ YZF R15 และเครื่องยนต์ขนาด 150cc ที่พลังร้อนแรงด้วยแรงมาสูงสุดนะครับที่มากกว่า17ตัวและความเร็วสูงสุดนั้นมากกว่า145กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสังเกตดูนะครับจะเห็นว่าโฆษณาชุดนี้มีทั้งผู้หญิงและผู้ชายขับขี่เจ้า FZ150i นะครับเป็นการบ่งบอกให้เห็นนะครับว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายนั้นสามารถคล่อมเจ้า FZ150i ได้อย่างสบายๆนี่คือการใช้งานในเขตเมืองนะครับที่หลายคนนั้นบอกว่ามันเป็นมอเตอร์ไซค์สปอร์ตที่ต้องเน้นเป็นพิเศษเรื่องของราคานั้นนะครับคาดว่าจะถูกกว่า YZF R15 ประมาณ 5,000 ถึง 10,000 บาทครับและในช่วงนี้เวลาก็หมดลงแล้วพบกับรายการกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ Rev your heart, your